สวัสดีค่ะวันนี้ช่องดวงอาทิตย์พามาชมวัดพุทธนิมิตหรือที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่าวัดภูข้าวข้าวเป็นภาษาอีสานที่แปลว่าเชือกเพราะวัดตั้งอยู่บนภูเขาที่มีลักษณะยาวเหมือนเชือกจึงเป็นที่มาของสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสายญาติตะแคงซ้ายอายุมากกว่า 2,500 ปีโดยที่กรมศิลปากรรับจดขึ้นทะเบียนเป็นปูชนียวัตถุโบราณแห่งแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งอยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยทุกวันที่19เมษายนของทุกปีชาวบ้านจะมาร่วมกันส่งน้ำพระพุทธสายญาติที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมากกว่า50ปีเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์พระนอนสายญาติตะแคงซ้ายสันนิษฐานว่าเป็นพระมหาโมคคัลลานะตามประวัติพระมหาโมคคัลลานะเวลานอนจะหันศีรษะไปทางซ้ายหันเศียรไปทางด้านที่พระธาตุพนมตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือตำนานเล่าขานกันว่าสมบัติฝังอยู่บริเวณที่พระสายญาติประทับอยู่และมีคำปริศนาให้คนรุ่นต่อไปเข้าใจว่าเป็นแหล่งสมบัติที่ว่าพระลงหมู่อยู่ภูถ้ำบกแสงตาตกมีเงิน 700,000 คำ 700,000 ไผหาได้กินทานหาแน่เหลือจากนั้นกินเลี้ยงบ่อหรอจากคำบอกเล่าของชาวบ้านระบุว่ามีคนเคยเข้าไปขุดค้นหาสมบัติจำนวนมากแต่สุดท้ายคนพวกนั้นก็มีอันเป็นไปทุกรายจนทำให้ชาวบ้านบริเวณนั้นและนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเกิดความเลื่อมใสและต่างพากันมาสักการะบูชาพระนอนสายญาติอย่างไม่ขาดสายขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ